เผยคำทำนายปลายปีของหมอปลายแพกซิปน้ำเยอะกว่านี้เตือนวิกฤตหนี้สินเร็วๆนี้หมอปลายเผยคำทำนายครึ่งปีหลังน้ำมาเยอะกว่านี้แน่เตือนจะมีวิกฤตหนี้สินเกิดขึ้นเร็วๆนี้แจ้งดราม่าบวชแล้วไม่ปิดวาจาด้านลูกศิษย์แห่เข้าคิวอาบน้ำมนต์เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25กันยายน65ที่ขูบอน38ภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายไพกสิปได้จัดพิธีอาบน้ำมนต์ในงานตั้งหิ้งท่านยมและเทพฮินดูโดยมีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธามารอคิวอาบน้ำมนต์ด้วยโดยภิกษุณีสุทัศนากล่าวว่าวันนี้จะมีการอาบน้ำมนต์ให้ด้วยตัวเองทั้งล้างของและเสริมสิริมงคลให้กับทุกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญที่ศรีลังกาทั้งเรื่องอาหารการสร้างโรงทานหอฉันและห้องครัวที่วัดภิกษุณีสุทัศนากล่าวต่อว่าโดยตอนนี้หอฉันเหลือทาสีติดไฟซื้อพัดลมและเริ่มทำโต๊ะแล้วก่อนที่จะนำพระพุทธรูป28องค์เข้าไปในช่องด้านในตอนนี้ยังเหลืออีกมากมายเมื่อกลับมาที่ไทยได้เจอพระอาจารย์หลายท่านอย่างพระอาจารย์ขาววัดลัทธิวันจังหวัดเชียงใหม่ไปที่วัดเห็นแต่วิญญาณเด็กซึ่งได้คุยกับหลวงพ่อก็ทราบว่าศพจากการทำแท้งก็จะมาเผาที่นี่รวมถึงศพโควิดและศพไร้ญาติจะถูกมาทำพิธีที่วัดนี้หมดเลยโดยมีหลวงพ่อเป็นผู้มัตตาสั่งให้ตนเลยคิดว่าจะทำบุญร่วมกันภิกษุณีสุทัศนากล่าวอีกว่าสำหรับอาการป่วยของตนนั้นกลับมาคราวนี้ต้องไปหาหมอเนื่องจากมีอาการป่วยต้องทานยา SLE แต่ก็ดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวได้แล้วแต่ก็ต้องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไทยดีขึ้นไม่ต้องห่วงอะไรมากมีแต่เรื่องของฝนน้ำที่จะมาเยอะกว่านี้โดยในกรุงเทพมหานครอาจจะเจอท่วมเป็นหย่อมแต่เดี๋ยวจะจบแล้วส่วนเรื่องวงการบันเทิงตัวอักษรต่างประเทศน่าจะยังไม่จบจะยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายนเลยและอยากจะเตือนคนไทยใครที่ต้องการซ่อมบ้านเก็บเงินกู้เงินทำบ้านให้คิดเรื่องโครงสร้างหนี้สินให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้จะมีวิกฤตหนี้สินที่เยอะมากจนไม่สามารถแก้ไขได้โดยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ภิกษุณีสุทัศนากล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงดราม่าบวชแล้วแต่ทำไมยังออกมาทำนายอยู่ภิกษุณีสุทัศนากล่าวชี้แจงว่าเราไม่ได้ทำนายแต่เป็นการถามมาตอบไปเท่านั้นเพราะหากทำนายจริงจะนั่งเป็นจริงเป็นจังพร้อมกับมีกระดาษปากกาเอาไว้จดหลายคนถามว่าแล้วทำไมไม่ปิดวาจาให้มองอย่างเป็นกลางว่าพระสงฆ์รูปอื่นยังต้องทำกิจของสงฆ์ได้หากเราปิดวาจาแล้วขอถามกลับว่าประโยชน์อยู่ที่ใครประโยชน์เกิดที่ตัวคนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือหรือทำอะไรให้ใครเราจึงอยากสร้างประโยชน์ให้ได้มากขึ้นภิกษุณีสุทัศนากล่าวด้วยว่าทางนี้ตนไม่ได้กังวลเพราะไม่ได้ใส่ใจแต่กลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะแต่ละคนอารมณ์ร้อนขึ้นเนื่องจากมีคอมเมนต์ที่รุนแรงมากขึ้นจึงมองว่าขนาดตัวอักษรยังพิมพ์ได้ขนาดนี้แล้วจิตใจจะขนาดไหนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง